สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตต้องกระถิบกันอีกครั้งในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสกูกอดซิลล่าเพียงแค่จะมาพูดถึงความรู้สึกพูดคุยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในวันศุกร์ที่เนี่ยมันจะมีคอนเสิร์ตเรียกว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ผมเนี่ยไปดูด้วยตัวเองในชีวิตนะครับนั่นคือผม ต้องพูดชื่อเต็มยาวๆยูกิกาจิระไลฟ์วอลลุ่ม20เอเชียทัวร์คัน20เนาะซึ่งเผื่อใครอาจไม่รู้คือผมไม่เคยผมไม่รู้ผมเคยเล่าบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนของคาราฟิน่าเป็นวงที่ผมเนี่ยตามมาแต่สมัยอะไรคาราโนเคียวไคเอ่ยเฟสซิโลเอ่ยอะไรแบบนั้นแม้ผมอาจจะแบบปวดตับกับมาโดกะมาจิกะแต่เพลงจบมาเกียนี่คือแบบเป็นอะไรที่ชอบมากๆผมรู้จักวงนี้ไม่ใช่วงนี้ผมรู้จักดนตรีของคาจิระตั้งแต่สมัยดูซึบัสะของแคลมมันเนาะแล้วผมเนี่ยชอบสไตล์ดนตรีแนวนี้อยู่แล้วไงแบบมีความเป็นแบบร้องประสานเสียงซิมโฟนิกอะไรแบบนั้นนะครับอย่างเนี้ยผมก็มีแผ่นเนี่ยของคาราฟิน่านะครับชื่ออัลบั้มFar on Water จริงๆแม้ส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่อัลบั้มแบบที่ผมชอบที่สุดเนาะส่วนตัวผมชอบ Red Moon มากกว่านะครับก็เรียกว่าคาจิระเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าไงอ่ะดนตรีเธอก็โด่งดังเนาะอย่างอะไรอนิเมะล่าสุดก็ Demon Slayer โด่งดังมากซะออนไลน์อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยรู้สึกจะปี2015ใช่มั้ยที่คาราฟิน่ามาไทยมาตอนงาน FA เนาะก็เรียกว่าตอนนั้นผมก็เลยไปดูไงเป็นอะไรที่ฟินมากเสียดายที่วงก็เหมือนแยกย้ายกันไปเนาะแต่ก็มีข่าวดูจากเนี่ยดูจากตัวนักร้องที่มาเนี่ยก็จริงเพลงของคาราฟิน่ามาด้วยนะครับเรียกว่าโคตรฟินโดยมีรายการแสดงเท่าที่เห็นนะคือเขาไม่ได้บอกรายชื่อเพลงทั้งหมดก็มีเพลงที่ผมรู้จักถึงแม้อาจไม่ได้มาจากอนิเมะที่ดังแล้วอย่างอะไรเพลง The World จะเลือก Hexai เนาะคือบางคนอาจไม่รู้ Hexai คืออนิเมะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบเพลง To The Beginning ของ Fate Zero เอ่ยเพลงของ Kanokai เอ่ยเพลงของ Madoka Magica Online แม้แต่เกมยุค PS 2 อย่าง Seno Saga นะครับซึ่งตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะจัดวันที่15นี้ซึ่ง 20:00 ค่อนข้างดึกตอนแรกผมก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่1ผมไม่มีรถส่วนตัวแล้วเนาะแม้แบบคอนเสิร์ต 20:00 กว่าจะจบทีนี่ก็น่าจะแบบ 3-4:00 ได้นะครับซึ่งผมเคยไปรู้สึกว่าตอนนั้นจะไปจะก็ไม่เคยกลับดึกขนาดนั้นตอนไปกรุงเทพเนาะก็เราไปดูหนัง Godzilla King of Monster มั้งเราไปดูกับงะไอ้ที่เขาจัดกันเนาะตอนนั้นก็กลับกว่าจะกลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนและนี่น่าจะเป็นดึกที่สุดเท่าที่เคยไปนะครับแล้วจะเรียกว่าไงอ่ะส่วนตัวคือผมไม่ชอบนอนดึกอ่ะก็เลยผมก็เลยจองที่พักเอาไว้เรียกว่าจองเลยแหละจองนอนไปดูเสร็จก็นอนแล้วตอนเช้าวัน16ก็กลับบ้านอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกก็จะเป็นการนอนนอกสถานที่คนเดียวครั้งแรกด้วยนะครับดูจากตารางก็เหมือนอะไรมีกิจกรรมช่วงบ่ายโมงเปิดทุกกิจกรรมประตูเปิดรอบทุ่มหนึ่งเริ่มกระแซง20:00และ20:00คือปิดการขายสินค้าที่ระลึกแสดงว่ามันก็น่าจะจบช่วงสองแสดงว่าก็น่าจบประมาณ20:00เนี่ยแหละซึ่งก็เจ๊ว่าผมหลังจากไปดูผมก็จะทำคลิปแบบการเดินทางไปด้วยเนาะคือแบบเดินทางไปดูคอนเสิร์ตเลยเดินทางไปที่พักเอ่ยอะไรแบบนั้นนะครับแบบเป็นการผจญภัยในกรุงเทพจริงๆแม้ผมจะไปกรุงเทพค่อนข้างอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็ไปแหละคาร์โนอย่างล่าสุดเมื่อเดือนก่อนก็ตอนไปดู Godzilla ที่ IMAX นะครับแต่นั่นคือแบบไปกลับในวันเดียวไงแต่นี่คืออ่ะไปแล้วค้างแล้วก็กลับสำหรับคนที่ชอบหมกตัวอยู่กับอยู่บ้านมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับผมนะครับ คือหลายคนอาจจะแบบมันแปลกตรงไหนแต่สำหรับที่แบบสายหมกตัวฮิกิโคโมริมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับผมนะครับแถมผมเช็ครอบบัตรตอนนี้ก็ยังจองที่อยู่ในของ Ticket Manager นะครับก็โอ้โหก็ถือว่าจำได้ว่าตอนที่เปิดวันแรกเอ้ยคนน้อยกว่าที่คิดไว้ก็กังวลว่าแบบจะเรียกว่าไงอ่ะคือวงที่ชอบเนาะแล้วคนดูน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่เขาอาจจะมาไทยได้ในอนาคตนะครับพอมาดูในวันนี้ก็ถือว่ากำลังดีไว้คนดูน่าจะอยู่ประมาณแบบคนจองคือประมาณ 80% แล้วอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่ากำลังดีซึ่งนอกจากตัวเซตลิสต์ที่บอกไว้ข้างต้นเนี่ยผมก็แบบด้วยความที่เพลงมันยังมาไม่ครบเนาะก็หวังว่าเขาจะเอาเพลงขาประจำที่มักจะใช้ในไลฟ์ของคาจิระประจำเนาะอย่างอะไรซองเพลงธีมของซึบาสะซองออฟซองแอนด์ไฟอะไรแบบนั้นนะครับและนี่เขาไม่มีเพลงมาเกียร์เว้ยแต่มีเพลงของคิบิโนะกินโนนิวะเป็นเพลงจบของมาโดกะมาจิกะภาคมูวี่อ่ะก็แปลกเหมือนกันที่ไม่เอามาเกียร์ขึ้นเป็นเหมือนเซตลิสต์แนะนำเนาะ
มาเกียมันเพลงแบบเพลงชาติกับฟินาก็ว่าได้นะคือนอกจากคอนโนเกียวไคมาเกียมันคือเพลงที่ดังสุดของคอฟิน่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมจะแจ้งทราบเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเราจะมาไงบอกประสบการณ์ว่าไม่ใช่บอกประสบการณ์ดิพรีวิวเหมือนเตรียมตัวจะไปนะครับเอาไว้ผมเดินทางแล้วก็จะทำคลิปเหมือนการเดินทางผมมาก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดเป็นแฟนของคุณยูกิคาจิวระหรือคาฟิน่าหรือฟิชชั่นจังชั่นก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ